ไปที่นครนายกกันหน่อยค่ะกับภาพนาทีชีวิตที่สัตวแพทย์ต้องไปช่วยช้างป่าคู่หนึ่งเป็นแม่ลูกกันคือเขาอยู่กันเป็นโขลงใหญ่นะคะแต่ว่าสองตัวนี้ช้างป่าเล็กเป็นตัวนะคะช้างบ้านเล็กเป็นเชือกสองตัวนี้เนี่ยลูกช้างเนี่ยพลัดตกลงไปในบ่อแล้วมันลึก2เมตรขึ้นไม่ได้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ได้อีกเพราะแม่ช้างยืนเฝ้าต้องยิงยาสลบไปที่แม่ช้างปรากฏพอแม่ช้างสลบดันหัวทิ่มลงไปในบ่ออีกตายแล้วแล้วพอช่วยแม่ช้างขึ้นมาได้แม่ช้างหมดสติค่ะต้องไป CPR ช้างอีกทีหนึ่งดูนาทีชีวิตนั้นค่ะไปช่วยทุบปล่อยเร็วช่วยทุบปล่อยเร็ว CPR หน่อยเร็วตัวเล็กมันไปดูแม่นะตัวเล็กดูสิคะห่วงแม่เนี่ยอายุแค่ขวบเดียวได้ยินเสียงคู่คู่อยู่ตลอดคือเขาเรียกแม่เขาห่วงแม่เขาจริงๆนะคะโอ้ดูตกลงไปนี่คุณผู้ชมครับคือบ่อเนี้ยแน่นอนขึ้นมาเองไม่ได้ลูกช้างตัวน้อยนี้นะคะอยู่ท้ายรีสอร์ทที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกทีนี้ชุดผลักดันช้างป่าตำบลสาริกาก็ประสานสัตวแพทย์หญิงชนัญญากาญจนสาขาคุณหมอโบซึ่งประจำอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนแรกคือตั้งใจมาช่วยเฉพาะลูกช้างแต่นี่คือนี่ค่ะแม่ที่ยืนเฝ้าอยู่เนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยไม่ได้โอ้นี่ไงเขาก็เลยต้องยิงยาสลบใส่แม่ช้างแล้วแม่ช้างดันสลบในสภาพนี้อีกหัวทิ่มบ่อเข้าไปอีกคือแม้ตัวเองจะสลบอ่ะก็ยังจะป้องกันลูกเพราะเขาก็ไม่รู้ไงว่าคนน่ะมาทำอะไรเขาเป็นสัตว์ตามธรรมชาติเนาะเออเขาเป็นช้างป่านะคะทีนี้ปรากฏว่าก็เลยต้องช่วยก่อนเอาสายสลิงดึงแม่ช้างขึ้นมาแล้วแม่ช้างสลบไม่หายใจอุ้ยเมื่อครู่เนี้ยค่ะที่เราได้เห็นคลิปอ่ะเขาก็เลยต้องใช้เจ้าหน้าที่นะคะผู้ชาย2คนแล้วคุณหมอโบอีกขึ้นไปปั๊มหัวใจอ่ะช้างตัวใหญ่อ่ะเนาะโอ้นี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะว่าเวลา CPR คือปั๊มหัวใจช้างเนี่ยเขาทำกันแบบนี้โอ้โหใช้ผู้ชายแบบแรงดีๆแหละ2คนแล้วคุณหมอโบเนี่ยนะเนี่ย3คนขึ้นไปขยมปรากฏว่าแม่ช้างฟื้นเพราะอะไรรู้ไหมลูกเขาร้องตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้วตะกายจนกระทั่งเนี่ยขึ้นมาจากบ่อได้แล้วเขาพุ่งตรงไปหาแม่ช้างนี่วินาทีที่ลูกช้างดูตอนแรกกว่าจะขึ้นมาได้นี่ดูสิความห่วงแม่โอ้นี่กระโจนเข้าไปหาแม่แล้วคือลูกช้างเนี่ยติดอยู่ในบ่อเนี้ยทั้งคืนเขาหิวนมมากเข้าไปดันแม่แล้วกินนมแม่ด้วยครับสักพักนึงปรากฏว่าในสุดแม่ช้างฟื้นนะโอ้นี่ฟื้นแล้วลุกขึ้นมาได้นี่กำลังเดินข้ามถนนจะกลับเข้าสู่แนวป่าเพราะว่าโขลงเขาเนี่ย30-40ตัวค่ะครับรออยู่ข้างในโอ้โหพาลูกต้อนกลับเข้าโขลงได้สำเร็จนะคะนี่คุณหมอโบร้องไห้เจ้าหน้าที่ร้องไห้เลยคือแบบทุ่มกันสุดตัวสุดชีวิตจริงๆอ่ะแล้วคือแบบท่ามกลางที่แบบฝนก็เทกระหน่ำลงมานะครับโอ้ช่วยได้ที่จริงถือว่าช่วย2ชีวิตใหญ่เลยนะมากๆเลยคือเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเฉพาะลูกช้างที่ตกอยู่ในบ่อแม่ช้างก็ไม่รู้จะช่วยขึ้นมายังไงครับถ้ายืนเฝ้าจนถึงที่สุดแม่ช้างก็คงจะได้แต่เดินตามโขลงทิ้งลูกไว้นะคะแต่พอเจ้าหน้าที่มาช่วยเนี่ยช่วยสำเร็จทั้งแม่ทั้งลูกถือว่าก็รอดแบบปาฏิหาริย์เพราะเสียงลูกตัวน้อยของเขาด้วยนะถือว่าเป็นข่าวดีๆสำหรับวันนี้เลยทีเดียว